ครับก็ถ้าเกิดมีเครือข่ายเหล่านี้ซึ่งจริงแล้วถามว่ามีเครือข่ายชุมชนทุกแห่งไหมมีอยู่แล้วแต่ถ้าทุกเครือข่ายลุกขึ้นมาช่วยในชุมชนตัวเองครับนะฮะแล้วทำโมเดลแบบนี้มันก็จะทำให้การทำงานของธนาคารเนี่ยง่ายขึ้นครับเพียงแต่ผมว่าธนาคารเนี่ยจากดอกเบี้ย 0.75 ความเสี่ยงเขาเยอะไปผมยินดีเลยเขาจะเป็นร้อยละ1หรือร้อยละ2หรือร้อยละ3ต่อเดือนเนี่ยครับเพื่อเขาจะได้เอาเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมาบริหารเอาดอกเบี้ยในบริหารความเสี่ยงเขาด้วยครับผมนะครับผมว่าตรงนั้นนะขยับตรงนั้นก็จะแก้ได้เลยครับผมแต่วันนี้ออกมาเป็นนาโนไฟแนนซ์เป็นผู้ประกอบการรายใหม่กันก็ดีนั่นก็คือพวกที่หนี้ดอกบกส่วนนึงไปทำให้ถูกระบบเสียครับนะฮะอันนั้นก็กฎหมายคุ้มครองแล้วตอนนี้คุ้มไม่ถูกกฎหมายแล้วครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดธนาคารออมสินเนี่ยเกิดแผนกนี้ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสินเชื่อรายย่อยเป็นคำหนึ่งก็ให้เพดานดอกเบี้ยเขาสูงหน่อยครับหรือแบงก์ออมสินเปิดบริษัทลูกแต่ใช้กติกาเดิมคือสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบริโภค 200,000 สินเชื่อประกอบการหรือสินเชื่อห้องแถวเขาเนี่ย 500,000 ตรงนี้ช่วยได้ผมเคยเห็นที่อินเดียมีโมเดลแบบนี้ใช่ใช่ใช่ไหมครับธนาคารประชาชนเนี่ยธนาคารคนจนเนี่ยได้ผลได้ผลทำไมเราไม่ทำอ่ะไม่หนีอ่ะคือไม่หนีเอางี้ผมขอโทษนะไม่ได้ว่านะคนจนเนี่ยจิตใจดีกว่าคนเอาละสิเดี๋ยวเป็นเรื่องนะจิตใจเพราะว่าความเขาเนี่ยเขาคนจนเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยแบบคือเขามีความกตัญญูรู้คุณคนอยู่แล้วธรรมชาติผมว่านี่ธรรมชาติคนไทยก็ได้แล้วเมื่อคนจนไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะทุกวันนี้เขายังบอกเจ้าหนี้ที่ช่วยเขาเนี่ยมีบุญคุณกับเขาแต่เขาไม่รู้ทำไงเขาไม่มีปัญญาไปจ่ายนั้นผมบอกตรงเนี้ยในกลุ่มตรงเนี้ยนะฮะถ้าไปช่วยเหลือความเสี่ยงในแง่ผมมองผมว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันนึงที่จะต้องทำนะในแง่ของรัฐนะฮะไม่ใช่แค่ให้เงินอย่างเดียวคือต่อไปที่ธนาคารเนี่ยก็เคยมีพูดมาเยอะแล้วครับธนาคารไม่ใช่ให้เงินแล้วค้าเงินอย่างเดียวธนาคารต้องให้ความรู้เขาด้วยครับวันเดี๋ยวนี้เห็นว่าทุกธนาคารที่เป็น SME จึงมีศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษาครับถูกไหมฮะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงนะเป็นพี่เลี้ยงให้เขาครับแล้วอย่างนี้ทำไมไม่ทำเออนะทำไมไม่ทำนี่คือซูเปอร์เอสอ่ะเอาละสิก็คงต้องพึ่งทางนี้ละมั้งคงต้องให้ทางนี้ทำแล้วผมก็ไม่มีกำลังเพราะผมเป็นพวกกลุ่มจิตอาสาแต่ว่าผมอยากทำเป็นโมเดลว่าถ้าดีก็เอาไปต่อยอดไปพัฒนาได้รัฐบาลเอาไปทำก็ได้สุดท้ายและท้ายสุดฝากศูนย์เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงกับผู้ชมเลยครับครับก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะถ้าท่านมีความพร้อมหรือมีจิตอาสาบางทีเราไปทำบุญอย่างหลายชนิดที่เราทำมาก็ดีนะแต่นี่ทำบุญกับคนไทยด้วยกันแล้วการทำบุญที่ดีคือช่วยสังคมไทยแทนที่เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบที่อาจจะเป็นอย่างที่บอกลักวิ่งชิงปล้นยาเสพติดมาเมื่อเขาเดือดร้อนถ้าที่คนดีๆเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาช่วยเขาแล้วฟื้นเขากลับมาเขาก็เป็นคนดีสังคมแล้วก็เป็นเครือข่ายที่จะสร้างเศรษฐกิจในสังคมด้วยอันนี้ก็ฝากเผื่อท่านผู้ชมใดมีความพร้อมก็รวมกลุ่มกันนะครับมาดูงานที่เราก็ได้ยินดีเลยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณโกสิทธิ์สวัสดีเจ็ดการขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายและท้ายสุดก่อนที่เราจะจากไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาถึงที่นี่แล้วเราจะต้องกรอกเอกสารอะไรแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมมาจะต้องมีอะไรบ้างนะครับมาพบกับอาจารย์แดงครับอาจารย์แดงครับเมื่อมาตรงนี้แต่เราจะต้องมากรอกเอกสารอะไรบ้างก็คือทางศูนย์เราก็จะให้เตรียมทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนบัตรประชาชนเพื่อที่จะมายื่นขอวัตถุประสงค์ในการที่จะยื่นกู้นะคะก็เราก็จะมีแบบฟอร์มของทางศูนย์ให้มีอะไรบ้างต้องเห็นจะมีอะไรเลยลงชื่อธรรมดาสบายมากแล้วต้องแต่ตรงนี้สิครับมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินว่าจะเอาไปลงทุนค้าขายหรือว่าเอาไปชำระหนี้ได้ไหมหรือยังไรเราต้องบอกจำนวนลงไปด้วยต้องบอกจำนวนลงไปด้วยอ๋อครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาดูครับให้ทีนึงแล้วทางนี้จะไปสำรวจไปคุยกับเจ้าหนี้ด้วยมีแน่นอนนะครับผมก็คือก็จะมีทางจิตอาสาของเราครับก็จะออกไปสำรวจดูใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าที่จะช่วยเหลือรายหนึ่งเสร็จนะฮะบางทีเราจะได้รับเงินก็บางคนก็ประมาณเป็นเดือนนะสามเดือนสองเดือนโอ้จะไปนานก็บางรายบางรายแต่บางรายเร่งด่วนที่หนักสาหัสจริงๆขั้น ICU จริงๆก็อาจจะดูกรณีครับผมก็คือเราก็จะหาธนาคารมาคุยให้ใช่ค่ะใช่แล้วก็รีบตรวจสอบอย่างรวดเร็วตรวจสอบอย่างรวดเร็วใช่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นครับผมมาดูโดยปกติแล้วคนที่มานี่เป็นหนี้สักมากน้อยยังไงโดยปกติแล้วส่วนมากที่เป็นหนี้ก็ส่วนมากจะเป็นหนี้ในเรื่องของค้าขายก็คือหมายถึงว่า
เป็นหนี้ในการลงทุนในการลงทุนแล้วก็พอถ้าได้เงินมาก็จะเอาไปลงทุนเพิ่มถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้หนี้เก่าใช้หนี้เก่าหมุนเวียนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่จะมีการตรวจสอบช่วยเหลือต่างๆนี่ทางนี้มีมากน้อยขนาดไหนครับก็มีเจ้าหน้าที่ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 4-5 คน 4-5 คนก็จะมีอาจารย์มีอาจารย์แดงที่จะเป็นตัวหลักที่ก็คือจะคอยดูเรื่องสกรีนในเรื่องของรายได้แล้วก็บัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนเราจะต้องให้เขาทำเราต้องให้เขาทำบัญชีรายรับรายจ่ายออกมาให้ชัดเจนไม่ทำที่นี่จะสอนเราก็จะบอกวิธีทำให้ค่ะว่ารายรับรายจ่ายครัวเรือนว่าวันหนึ่งคุณจ่ายอะไรไปบ้างนะรับอะไรมาเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างที่ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านหรอกจะได้รู้กันไปเลยว่าก็รู้เลยก็เราก็จะบอกเลยว่าไม่ผ่านเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นคุณจะมากู้คุณมีวงเงินเดินเนี่ยสมมติว่าค้าขายเดินบัญชีไหมอันเนี้ยค่ะคือมันเป็นกฎกติกาของทางถ้าเงินไม่เดินเลยก็ไม่ผ่านเลยก็มีบ้างก็ต้องให้เริ่มไปเปิดบัญชีสมมติว่าจะกู้ออมสินเนี่ยเราก็ให้เริ่มไปเปิดบัญชีอย่างไม่มีบัญชีเดินเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณมีรายได้จากไหนมาถูกไหมฮะเราก็จะให้ไปเดินบัญชีสักระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเบื้องต้นอ่ะในแง่หนึ่งก็คือผู้ที่จะมาขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของหนี้นอกระบบนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของงานจิตอาสาที่นี่ก็รับด้วยใช่ไหมรับค่ะติดต่อมาที่อาจารย์แดงอาจารย์แดงขึ้นเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ0881914157ค่ะอีกครั้งหนึ่ง0881914157ศูนย์เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงครับยินดีต้อนรับและก็ยินดีรับสมัครจิตอาสาทุกคนที่มีจิตอาสาโดยตรงแล้วใจรักไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำเรื่องของหนี้นอกระบบไม่ใช่แค่เฉพาะหนี้นอกระบบอย่างเดียวทุกเรื่องค่ะยังมีเรื่องของงานครูงานอะไรอีกนะมีอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของเรื่องการศึกษาเรื่องด้านช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนเรื่องอะไรจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยทุกเรื่องรวมถึงรับบริจาคนักบริจาคด้วยขอบคุณมากครับคุณแดงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในซอยลาดพร้าว87แยก3นะครับวันนี้ผมกฤษณศักดิ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ